สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ได้ของแลนะครับไม่แลหรอกของที่กำลังฮิตเลยกลับมาฮิตอีกครั้งนะครับเขาเรียกว่ารถกระป๋องนั่นเองก็คือรถที่อยู่ในกระป๋องประมาณนี้นะครับที่จริงเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีสีทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมรู้ตอนนี้นะมันจะมีสีส้มสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากลักษณะภายนอกก็คือดูฝานะฝามันจะเป็นสีที่แตกต่างกันนะครับเขาบอกว่าสีเนี่ยมันเป็นรูปแบบมาตรฐานที่คนนิยมเล่นกันนะครับก็คือตัวนี้จะขายดีนะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าชุบแค่ภายในวงจรแต่ก็เหมือนกระป๋องสีส้มนะซึ่งมันก็คงเหมือนกันนั่นแหละต่างกันแค่สีแล้วก็ตัวสีเหลืองนะครับก็บางรุ่นจะไม่มีเสานะครับไม่ต้องพึ่งพาเสาพูดง่ายๆก็ช่องสัญญาณ 2.4 นะผมขึ้นรูปให้ดูแล้วนะตัวสีส้มแล้วก็ตัวสีน้ำเงินแล้วก็ตัวสีเหลืองนะครับสีเหลืองเขาบอกว่าไม่ต้องคือช่องสัญญาณมันเยอะพูดง่ายเอาไปเล่นตามงานวัดอ่ะเปิดให้เด็กเล่นช่องสัญญาณมันก็ไม่พันกันโอเคนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็กล่องกระป๋องสีเขียวก็ไม่ได้ต่างอะไรนะวงจรภายในนะครับกับกระป๋องสีส้มแต่ลักษณะภายนอกของกระป๋องเนี่ยและห้องเครื่องมันแตกต่างพูดง่ายๆก็คือตัวเนี้ยเขานิยมตัวนี้ผมได้มาจากร้าน FM Toy นะครับขอบคุณนะ FM Toy ที่มีเหลือให้ผมเอาไว้เล่นนะครับนะลองไปติดต่อดูเพราะว่าช่วงนี้น้องเขาก็บอกว่าขายดีมากนะครับขายดีจนแม่ค้าปวดหัวนะอันนี้เซลเล่นนะครับโอเครูปลักษณ์กระป๋องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ผมได้มาราคาคงไม่บอกนะราคามันดิ้นได้นะขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับดีมันซัพพลายเนาะโอเคตรงนี้ก็จะมีนะครับค่ายตาเพชรนี่ปวดระวังของเลียนแบบด้วยนะครับนะเขาบอกว่าแผงวงจร ICRX-2 เนี่ยแบบ16ขาเท่านั้นนะไม่รู้ดูตรงไหนนะครับบริษัทนำเข้าก็ตรงนี้เลยนะหจก.ศรีสวัสดิ์อ้าวนี่มันนามสกุลผมนี่ว่าตีสวัสดิ์นะครับไม่ใช่ศรีสวัสดิ์นะโอเคด้านหลังบล็อกอาร์ตก็จะมีบอกวิธีการเล่นโคนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเจน3นะตั้งแต่รุ่นผมที่ผมเล่นประมาณ20ปีที่แล้วมันเป็นเจน1กระป๋องจะเป็นวงกลมอันนี้ออกมาในรูปแบบเรียบๆหน่อยนะครับโลโก้ก็จะมีตาเพชรเดี๋ยวมาอันบล็อกกันเลยดีกว่านะว่าอยากเล่นแล้วล่ะของแรงขนาดนี้อ่ะขั้นตอนแรกสแตนดาร์ดสุดเลยคือแกะเทปตรงนี้ออกก่อนโอเคนะเป็นสติกเกอร์นะครับน่าจะทั้ง2ด้านหรือเปล่าทั้ง2ด้านเลยนะจ๊ะน้องๆ นะครับตรงนี้เราก็ตรวจเช็คได้นะว่าของมือ1มือ2ก็คือนี่แหละดูเนี่ยเทปถ้าเกิดมันมีรอยโดนแกะแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดอยู่ก็คือมือ2แล้วล่ะวิธีเขาบอกว่าโอเพ่นกดตรงนี้ครับโอ้ดึงออกมาอย่างนี้เลยเอาแล้วข้างนี้ล่ะดึงออกมาแล้วตัวนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับคือมันเป็นกริมมิกของรถกระป๋องอยู่แล้วนะใช้ตัวรีโมทเป็นฝาของกระป๋องนะครับนี่นะมันเป็นซีรีส์ใหม่นะครับตรงนี้ก็ไว้ให้มือจับได้นะตรงนี้ก็เป็นปุ่มไปหน้าถอยหลังนะครับสแตนดาร์ดมากไม่มีอะไรนะครับนี่ก็เป็นช่องสัญญาณนะตรงนี้ก็สามารถเปิดใส่ฐานนะครับ AA 2ก้อนส่วนใหญ่จะใช้เป็นฐานชาร์จกันนะครับซึ่งรถพวกนี้มันก็ยังมีแต่งได้อีกอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดในตอนหน้าโอเคอันนี้รีโมทคอนโทรลต่อมาเป็นตัวรถครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้จับเจน3นะนี่ตัวกล่องก็ไม่มีอะไรก็ไว้กันฝุ่นได้โอเคอ่ะก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ขอดูคู่มือก่อนแล้วกันนะบางคนยังไม่เคยดูรีวิวคู่มือคร่าวๆประมาณนี้อ่ะแคปดูแล้วกันนะใครอยากดูรายละเอียดก็สต็อปดูไว้ก่อนโอเคนะครับแผ่นที่1ให้มา2 3แผ่นเลยนะท่านใดสามารถซื้อชุดมูดิฟายโมป๋องที่รองรับมาตรฐานจากตาเพชรได้จากร้านของเล่นวิทยุบังคับชั้นนำโอ้เขามีขายแล้วชุดมูดิฟายเขาเรียกว่าโมป๋องอันนี้เป็นภาษาไทยแปะมาด้วยนะครับส่วนอันนี้เหมือนจะเป็นชิงโชคนะครับก็เป็นโลโก้ตาเพชรโลโก้ตาเพชรอ๋อเป็นประวัติผู้เข้าแข่งขันเอาไว้แข่งขันนั่นเองนะใบสมัครแข่งขันนะโอเคแจ๋มมากเลยเขาทำถึงขั้นนี้กันเลยหรือเนี่ยก็ด้านล่างนะครับก็จะมีเสาอากาศดึงออกมาเสาอากาศโง่ๆอันนึงซึ่งก็เหมือนเสาอากาศทั่วไปใช่ไหมแล้วมันเสียบตรงไหนมันเสียบตรงนี้อ่ะหมุนใส่เลยนะครับอันนี้คือสีส้มนะที่ผมแกะให้ดูตรงนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะน็อตนะครับเป็นการยึดโดยการหมุนเอาบีดบีดแล้วก็ดึงออกอ๋อเป็นอย่างนี้เองเป็นคีย์ในการล็อกการสั่นสะเทือนนะครับดีว่ะเดี๋ยวนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวสั่นนะครับก็หลุดออกจากบล็อกแล้วตรงนี้ก็จะมี
พูดง่ายก็สายสัญญาณนะครับก็ดึงออกเออโอเคนะแพ็คง่ายๆเลยดูรูปรถกันก่อนนะครับอ่านว่าอะไรเนี่ย Vio Neo เป็นกระบะนะครับทรงกระบะคุ้นๆนะเนี่ยขอดูรูปทรงก่อนก็ภายนอกตัวนี้ที่ผมได้มาเป็นสีแดงคือมันมีหลายแบบนะมีประมาณ6แบบนะต่อสีนึงนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ตาเพชรมีเสาสัญญาณตัวนี้สเกลเนี่ยน่าจะเป็น1ต่อ24นะดูด้วยสายตา24หรือ48นะครับด้านล่างก็มันน่าจะเป็นรุ่น Gen 3นะครับก็คือขยับส่วนมอเตอร์มาอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะแล้วก็รังถ่านใส่ถ่านตรงนี้เลยพร้อมกับตรงนี้สามารถปรับสูงได้ตรงนี้นี่ขอหมุนเล่นดูก่อนไม่รู้คืออะไรคือต้องบอกน้องๆก่อนนะว่าใหม่จริงๆนะอ๋อเป็นการล็อกนะครับล็อกตัวบอดี้โอเคเป็นละแล้วเอาออกไงออกอย่างนี้เลยนี่ก็คือสไลด์ออกมาด้านหน้านะครับคันนี้มันจะติดเสาก็ขยับเสามาหน่อยเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มีเล่นเนี่ยแกะให้ดูเลยคร่าวๆนี่ก็จะเป็นชุดวงจรควบคุมของมันก็จะเป็นพลาสติกตรงนี้ ABS ช่วงนี้จะพูดง่ายๆอ่อนหน่อยเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแกนพลาสติกดูทรงแล้วสามารถแต่งเป็นอลูมิเนียมได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงสัญญาณเป็นมอเตอร์ดำแดงใช่ไหมมอเตอร์ติดเครื่องมันยังสามารถแต่งเป็นพวกดีเลย์พวกอะไรได้อีกนะโอเคเดี๋ยวลองเทสไดร์กันให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูนะฐานแบบเดิมๆเลยโอเคป้าใส่ฐานแล้วนะครับเป็นฐานอันคลายแบบนี้นะอันคลายนะครับเดี๋ยวจะลองมาเทสดูก็เปิดสวิตช์ออนตรงนี้นี่นะครับเทสดูมีความแรงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคเดี๋ยวลองดูจะรอดไหมขอขยับไปดูข้างหลังนะครับเริ่มนี่นะครับความแรงโอ้ถือว่าแรงนะนี่นะครับเลี้ยวให้ดูถือว่าแรงพอสมควรนะโอ้ดิฟครับดิฟราคาตอนนี้ก็ผมคิดว่าต้องลองหากันดูนะแต่ร้านนี้ไปเอ็มพอยลองแชทไปดูนะครับว่ามีจำหน่ายหรือเปล่าแล้วก็ราคากี่บาทนะครับเพราะตอนนี้ราคาเนี่ยมันขึ้นลงเป็นว่าเล่นเลยนะความเร็วใช้ได้เลยนะนี่ดิฟคือมันก็เล่นเพลินๆด้วยขนาดที่มันเล็กนะครับมันทำให้เป็นที่นิยมแล้วก็รูปทรงด้วยนะผมคิดว่ากล่องสีส้มเนี่ยรูปทรงมันเป็นรูปทรงรถกระบะนะครับขอขยับเข้าไปดูใกล้ๆเนื่องจากมันเป็นรถกระบะนะทรงมันเป็นรถกระบะมันเลยดูฮิตกว่ารุ่นอื่นๆนะครับนี่นะกล่องสีส้มนะครับที่ผมเอามารีวิวเพราะรุ่นอื่นมันจะเป็นกล่องสีอื่นนะแล้วก็รูปร่างมันเก็บกระทัดรัดดีนี่นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับนะสนใจก็ลองหาซื้อดูนะครับกล่องสีส้มมันเป็นรถกระบะแต่ถ้ากล่องสีเขียวสีอื่นเนี่ยมันจะเป็นคอนเซปต์คาร์เป็นรถอย่างอื่นที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับวันนี้ซีเก้งทอยรีวิวเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ